بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي. ดูอาวิงวอนอัลเลาะห์ให้ตอบรับคำขอของครอบครัวบาเนงที่ขอให้ได้เจอนายแวร์อับดุลลอห์วาเฮบาเนงอีกครั้งหลังสูญหายไปขณะที่กลับมาจากการเฝ้าสุสานที่จังหวัดปัตตานีเพื่อกลับบ้านที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาวันที่17ตุลาคม2548การหายตัวไปครั้งนั้นไม่มีพยานและหลักฐานใดให้ติดตามภาพถ่ายใบเดียวที่เหลือไว้ให้ผู้เป็นแม่ได้ระลึกถึงลูกชายทั้งสองคนองค์การสหประชาชาติจัดอันดับประเทศที่มีกลุ่มบุคคลถูกบังคับให้สูญหายส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับ3ของอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียโดยข้อมูลเมื่อวันที่18มิถุนายน2563ระบุไว้ว่ามีกลุ่มบุคคลถูกบังคับให้สูญหายทั้งสิ้น87รายประกอบไปด้วยสูญหายจากเหตุการณ์พฤษภาธมิน30คนสูญหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้36คนสูญหายจากเหตุการณ์สงครามยาเสพติด6คนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาหู6คนกลุ่มชาวต่างชาติ5คนและประเภทบุคคล4คนซึ่งมีนายสมชายนิรภัยจิตและนายบิลลี่พอลจีรวมอยู่ด้วยแวร์อับดุลวาเฮบาเนงเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลสาบสูญของคณะทำงานสหประชาชาติว่าด้วยการสาบสูญโดยถูกบังคับหรือไม่สมัครใจซึ่งต่อมาปลายปี2562มีบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้าพบครอบครัวบาเนงเพื่อขอให้ถอนรายชื่อออกจากรายงานเขาให้เอกสารให้เซ็นอย่างเดียวถึงก็ไม่ได้อ่านเลยไม่เซ็นบอกว่าเซ็นทำไมในเมื่อเมืองไทยไม่มีความยุติธรรมชื่อติดแล้วก็ติดอยู่นั่นแหละเราก็อยากให้มีชื่ออยากให้มีพบตัวกว่าจะได้ถอนออกบางทีเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็จะเหมือนกับว่าไปร้องเรียนสหประชาชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยสหประชาชาติก็ไม่ได้มาช่วยอะไรนะจะยุติเรื่องร้องเรียนไหมการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปบอกให้ชาวบ้านเนี่ยยุติการร้องเรียนต่อสหประชาชาติเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องและเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้เสียหายในการที่จะร้องขอความเป็นธรรมหนังสือร้องขอความเป็นธรรมหลายฉบับถูกส่งไปยังหลายหน่วยงานหนทางเดียวที่ผู้เป็นแม่จะติดตามหาลูกชายผ่านมา15ปีไม่มีหน่วยงานใดให้คำตอบรู้สึกไม่มีความยุติธรรมนั่นแหละยังมีแม่36ครอบครัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พยายามติดตามหาลูกที่ถูกบังคับให้สูญหายตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาเช่นแม่ของนายอับดุลเลาะห์ อาบูคารีได้เข้าแจ้งความกับสภ.ระแงะจังหวัดนราธิวาสหลังลูกชายหายตัวไปเมื่อวันที่12ธันวาคม2552หลังลูกชายเป็นพยานในคดีการอุ้มหายของนายสมชายนิรภัยจิตทนายความประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมเนื่องจากเป็นลูกความคนสุดท้ายที่ได้พูดคุยกับทนายสมชายการตามหาตัวลูกชายมากว่า11ปีนั้นไม่ทำให้ผู้เป็นแม่ท้อถอยยังรอให้เขากลับมาไหมเราค่ะก็ไม่คิดถึงลูกนะถ้าเสียชีวิตก็หมดความหวังแหละเหนื่อยไหมในการตามหาคนนี้มาหลายปีก็เหนื่อยเหมือนกันท้อไหมไม่ท้อก่อนประเสริฐดำรงกิติพันธ์ถ่ายภาพพรทิพย์ม่วงใหญ่เวิร์กพอยต์นิวส์รายงาน